ครับครับตอนนี้ทำเป็นโรงงานที่ตั้งแต่แล้วโรงงานนี้มีความรู้สึกโอเคครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากนะครับที่จะได้เจอแฟนๆนะครับเพราะว่านานมากแล้วนะครับที่ไม่ได้เจอแฟนๆครับก็ปีที่แล้วก็ได้มาร่วมงานกินทำงานนะครับปีนี้ก็มาร่วมงานทีนึงก็ขอบคุณที่เชิญผมมาเราต้องขอบคุณแฟนที่สปอร์ตรู้สึกยังไงเวลาทำงานแค่ไหนแฟนที่แท้ที่จริงเล่นของเราตลอดมาก็อย่างแรกก็ต้องขอบคุณนะครับที่ยังติดตามผลงานแล้วก็คอยสปอร์ตอะไรเงี้ยก็ดีใจมากครับที่มีทุกคนพอดีมันร้อนครับมันร้อนกันเลยแบบว่าปลดนิดนึงว่าพิเศษหลายชิ้นครับก็ใส่เสื้อผ้าได้เยอะขึ้นแล้วแต่ก่อนก็ใส่เพียงไม่ได้ต้องซื้อใหม่มาเวลาไม่นานเท่าไหร่ก็ก็ไม่อยากให้บอกว่ามันขึ้นไปกว่านั้นครับแต่ว่าประมาณนี้โอเคครับยากไหมครับอะไรขนาดนี้แบบยากมากครับยากมากเพราะตอนแรกผมช่วงที่3ปีที่หายไปก็85 80เลยครับก็มันลดลงมาได้ก็ดีใจครับมีผลว่าเตรียมคอนเสิร์ตด้วยนะคะพี่เป็นก็เลยต้องแบบว่าลดน้ำหนักใช่แล้วครับก็เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตในเดือนตุลานะครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ต Grammy RS นะครับในเดือนกันยายนครับนี่เฟิร์มยังอะไรนะครับเฟิร์มยังเฟิร์มก็กำลังจะพยายามเฟิร์มอยู่ครับยังเป็นคนที่เราทำเป็นเพราะว่ามันมีประสบการณ์ในการเล่นคอนเสิร์ตเพลงเราใช่ไหมอะไรนะครับในคนที่เราทำเพลงไม่มีอุปสรรคเลยครับเราว่าผลิตว่ามันก็ดีนะครับเราคล่องตัวมากขึ้นนะครับเต้นก็เต้นได้แล้วเดี๋ยวเขาโทรเข้าเขาเองเดี๋ยวเขาได้โทรเข้ามาครับขอบคุณมากเลยแล้ววันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับตัวการติดตามขอบคุณศิลปินทุกคนคุณสปอนเซอร์คุณแจ็คโบ๊ทครับเอาละครับเดี๋ยวไงต้องส่งต่อให้กับกิจกรรมข้างในแล้วนะครับได้กำลังเริ่มแล้วนะครับแล้วจะมาขอบคุณเป็นคอนเสิร์ตพิเศษไม่ใช่ไม่ใช่ผมเดียวครับก็ไปกันเป็นสามคนเลยไหมคะผมไม่ได้จริงครับผมไม่ได้จริงแต่เมื่อกี้แอบบอกมานิดนึงเราหรือเปล่าคะยังครับยังพอเราลงรูปไปเขาไปกลับมาแฟนๆรอคอยกันทำแบบอียูเนียนของเราดีใจมากครับที่มีกระแสตอบรับแบบดีอะไรเงี้ยนะครับก็ทุกคนเหมือนเฮ้ยเหมือนบอกแล้วเอาไม่แฟนแฟนก็รอคอยนะพอเราลงรูปไปพี่แจ็คแฟนแฟนแบบโอ้โหขนาดโซเชียลเลยค่ะก็เขาก็ดีใจที่เราแบบได้อยู่ด้วยกันแล้วก็แบบกลับมาแบบว่าจะทำโปรเจกต์ด้วยกันนะครับโอกาสในการกลับมารวมกันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ใหญ่ไหมคะไม่ทราบครับถ่ายในปีนี้ครับเฮ้ยเนี่ยเนี่ยถ่ายแล้วเลยก็คือแฟนที่เรียกว่าแฟนที่รอคอยอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีลุ้นแน่นอนก็น่าจะได้ลุ้นกันนะครับประมาณปีนี้ครับวันนั้นไม่เจอแต่เป็นยังไงบ้างค่ะบรรยากาศต่างคนก็ไม่ได้เจอกันมาแบบเราเจอกันแบบเฉียดๆนะครับแต่ว่าก็กลับมาแล้วก็ต่อติดกันได้เหมือนเดิมเพราะเราก็เป็นเพื่อนที่ร่วมเดินทางกันมาพร้อมกันแล้วก็สนิทสนมกันอยู่แล้วครับแต่ก็เพิ่มเติมดีกันละเอียดมากแล้วอันนั้นถ่ายรูปเล่นกันเลยใช่ไหมครับถ้าผลงานที่เป็นเองเกิดจะมีอะไรกันได้ครับเพลงที่เปิดโอเคครับเดี๋ยวซิงเกิลต่อไปครับตอนนี้มีซิงเกิลที่ชื่อว่าTouch My Body นะครับTouch My Body Touch My Money ละก็ซิงเกิลต่อไปนะครับจะชื่อว่า Play Nightbird นะครับก็อุ๊ยอุ๊ย
ไปแล้วไปแล้วก็ฝากทุกคนติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยก็สักเพลงมีอะไรที่ทำคือปีนี้ได้เห็นที่เต็มยาวๆถึงทุกปีเลยนะครับผมก็จะมีคอนเสิร์ต Grammy RS เดือนตุลาครับค่ะแล้วก็จะมีโปรเจกต์พิเศษออนปาร์ตี้นะครับก็มีซิงเกิลทุกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าจะทำเป็นอัลบั้มโอเคนะครับโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพี่ด้วยครับ